สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำมะพร้าวแก้วเชียงคานค่ะนะคะมะพร้าวแก้วเชียงคานเพื่อนๆจ๋าเขาจะใช้มะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะแต่เนื้อหนาแล้วนะคะวิธีการนะคะก็เหมือนกันโดยการที่เราจะเลาะนะคะเราจะเลาะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนแต่อันนี้เนื้อจะหนาฉะนั้นแล้วการที่เราจะก่อนที่เราจะเชื่อมเนี่ยนะคะเราจะมีการแล่นะคะไม่ให้เนื้อหนามากเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะออกมาแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนดูนะคะเขาจะติดเปลือกแบบนี้มานะคะติดเปลือกแบบนี้มาเราต้องเลาะออกนะเพื่อนนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะเอาทำทั้งหมดแบบนี้ล้างเรียบร้อยนะคะแล้วก่อนจะเชื่อมเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูกันว่าวิธีการนะคะทำมะพร้าวแก้วเกรด A ของเชียงคานนะคะเดี๋ยวทำแบบนี้จนเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูอีกขั้นตอนนึงค่ะเราได้ทำความสะอาดนะคะหลังจากที่แกะออกจากตัวกะลาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ชิ้นของเขาเนี่ยเพื่อนนะคะจะหนาใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการแล่ค่ะเราไม่มีมีดสองคมนะคะเราจะใช้มีดธรรมดาเนี่ยแล่นะคะเพราะว่าเราทำไม่เยอะนะคะวิธีการแล่นะเพื่อนแบ่งครึ่งชิ้นจะหนาจะบางอยู่ที่มะพร้าวนะคะถ้าเขาหนาก็แล่สามครั้งสองครั้งนะคะเพื่อนจะได้บางๆแบบนี้นะคะนิ่มๆแบบนี้ค่ะนะคะนิ่มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมนะคะเราแล่ก่อนนะคะแล่เขาบางมะพร้าวนิ่มแบบนี้นะเพื่อนนะพอทำออกมาแล้วจะได้มะพร้าวเกรด A ของเชียงคานนะเพื่อนนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะไม่ใช่มะพร้าวแก่หรือว่าทุนทึกนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าเราไม่แล่จะหนาเกินนะคะเราจะแล่เป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะจะทำจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะตรงที่เป็นในระหว่างที่เราต้มเชื่อมนะคะถ้าหนาก็ทำได้หลายชั้นนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวทำจนเสร็จแล้วมาดูกันนะคะถ้าไม่แก่นะคะเพื่อนในระดับนี้กำลังทานนะคะเราก็ใช้ช้อนตักเลยค่ะนะคะค่อยๆตักนะคะตักเฉพาะที่ขาวๆค่ะนะคะแบบนี้ยิ่งอร่อยนะคะเวลาเชื่อมเสร็จเพื่อนจะเห็นว่าน่าทานนะคะเราจะใช้แบบนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้แบบนี้นะเพื่อนนะคะราคาทำออกมามันจึงแพงนะคะเพราะว่าลูกหนึ่งได้นิดเดียวนะคะแบบนี้พอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนนะคะถ้าได้อ่อนๆแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเอาไปล้างใหม่นะนะคะเราจะไม่ล้างน้ำนะคะแต่พอเราผ่าปุ๊บเนี่ยมันมีฝุ่นอะไรเราก็ล้างก่อนที่จะมาแคะเ
ราจะทำกันเสร็จนะคะแล้วไปดูวิธีการเชื่อมกันกับเพื่อนเพื่อนคะเราได้มะพร้าวนี่นะคะประมาณ2กิโลกรัมนะคะเนื้อมะพร้าวล้วน2กิโลกรัมนะคะเราจะใช้น้ำตาลประมาณ400กรัมนะเพื่อนนะคะใช้มะพร้าวใช้น้ำตาลแค่400กรัมนะคะน่าทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเชื่อมออกมาแล้วนะคะจะเป็นเกรด A เหมือนเชียงคานไหมอันดับแรกนะคะเราจะใส่น้ำไปก่อนนะคะมะพร้าวเราประมาณ2โลนะคะเราจะใส่น้ำไปประมาณ500มิลลิลิตรเลยนะคะเยอะหน่อยถ้าไม่พอนะคะเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่นะคะน้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาลประมาณ400กรัมพอนะคะเพราะว่าเราไม่ให้หวานนะคะจะแค่ตกทรายเท่านั้นเราจะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะเพื่อนนะคะไม่ให้เขาหวานโดดพอน้ำตาลละลายนะคะไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้ค่ะเราใส่มะพร้าวลงไปเลยนะคะอันนี้น้ำจะน้อยไปนิดเดี๋ยวเติมน้ำอีกเพื่อนเพราะว่าต้องการให้น้ำเนี่ยท่วมมะพร้าวนะคะให้น้ำท่วมเนื้อมะพร้าวเลยเพราะว่าต้มให้นิ่มค่ะเดี๋ยวผ่านไปสักระยะเราจะมาดูกันอีกรอบนะเพื่อนนะคะมะพร้าวนี่จะหอมมากนะคะเพราะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะเพื่อนนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมให้เดือดนานๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้มะพร้าวบางส่วนเนี่ยนะคะที่เขานั่นเนี่ยนิ่มขึ้นนะเพื่อนนะคะถ้าเราไม่ต้มเขาเนี่ยเขาจะไม่นิ่มนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องการให้เขานิ่มๆต้มนานหน่อยนะคะอีกสักครู่นะคะน้ำงวดเราก็จะเบาไฟนะคะเบาไฟให้เหลือไฟอ่อนปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วพอก็ตกทรายนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนนะคะต้องใช้มะพร้าวอ่อนในระดับที่น้ำหวานนะคะเพื่อนคือมีเนื้อนะคะแต่ไม่บางมากนะคะตอนนี้น้ำงวดแล้วนะคะเราจะหลีไฟลงนะคะจะหลีไฟลงนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้จนแห้งนะเพื่อนคะตอนนี้ขั้นนิ่มแล้วนะคะเนี่ยนิ่มแล้วนะคะตอนนี้แห้งแล้วนะเพื่อนนะคะเราต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไหม้นะคะเพื่อนดูนะคะเนื้อเขาจะเหมือนวุ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาสุกนิ่มแล้วนะคะเราจะเคี่ยวต่อไปอีก
นะคะเพื่อให้เขาตกทรายนะคะแห้งแล้วนะเพื่อนนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยเขาจะฟูขึ้นนะคะเพราะว่าเขาน้ำตาลนะคะน่าทานมากเลยค่ะนิ่มน้ำตาลไม่เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อมะพร้าว2กิโลเราใช้น้ำตาลแค่4ขีดนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราจะทานแล้วก็เวลาเก็บก็เอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวที่น้ำตาลติดนิดหน่อยนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเขาจะแห้งขึ้นเยอะเลยค่ะเลยนะเพื่อนนะคะเพื่อนคะพอลงจากกระทะแล้วเราก็จะมาย้ายให้เขาเย็นลงนะคะให้เขาเย็นก่อนแล้วถึงจะเก็บได้นะคะถ้าเก็บตอนนี้ความชื้นมีนะคะแต่มะพร้าวแก้วลักษณะนี้นะเพื่อนนะเราจะต้องเก็บในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะถ้าเราไว้ทานหลายวันต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะคะเพราะเขาไม่ได้แห้งมากนะคะไม่เหมือนกับที่ทำแบบโบราณนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะมันมีความชื้นอยู่บ้างนะคะต้องเก็บตอนเย็นแล้วมะพร้าวแก้วเกรด A เชียงคานนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่เราใช้มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนนิ่มๆนะคะถ้าเนื้อหนาเราก็ฝานให้บางลงถ้าไม่หนาก็ใช้ได้เลยนะคะลองทำทานนะเพื่อนนะถ้าไม่ได้ไปเชียงคานก็ทานได้นะคะซื้อทำทานเองในง่ายๆนะคะไม่เปลืองน้ำตาลด้วยนะคะเพราะเราใส่น้ำตาลนิดเดียวเนื้อมะพร้าว2กิโลน้ำตาล4ขีดเท่านั้นนะคะแต่เวลาต้มใช้น้ำเยอะนิดนึงนะคะเนื้อมะพร้าวจะได้นิ่มเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคใหม่ๆในการแปรรูปอาหารของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ